สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play Lot ครับวันนี้อยู่กับเกม Summoner War Chronicle ครับจากค่าย Come to Us ซึ่งปัจจุบันเปิดเบต้าเทสครับตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งวันที่14เมษายนครับซึ่งสามารถเล่นได้ผ่านทาง Google Play แล้วก็ Windows PC เท่านั้นนะใครใช้ Apple ยังเล่นไม่ได้นะครับหลายคนถามมาครับเกมนี้เป็นแบบ Play to Earn หรือเปล่าคุณย้อนไปดูคลิปของ C2X ได้นะฮะในอนาคตครับเขาจะมาเชื่อมโยงการระหว่าง C2X กับเกมของค่าย Come to Us แต่ปัจจุบันตัวแพลตฟอร์ม C2X ยังไม่เปิดใช้งานนะครับรวมไปถึง Wallet ด้วยในอนาคตคาดการณ์ว่าน่าจะมีตัว NFT ที่สามารถมิ้นต์ออกมาขายในท้องตลาดได้รวมไปถึงการเอิร์นเกมโทเค็นมาครับแต่ในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยถึงระบบโดยรวมของตัวเกมก่อนครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะฮะเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของตัวเกมเฉยฝากกดติดตามช่อง YouTube Payalot แล้วกลุ่ม Facebook Payalot ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกม NFT เนาะ Summoner War Chronicle ครับเกมจากค่าย Come to Us หลายๆคนน่าจะเคยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะฮะกับเกม Summoner War เนาะปัจจุบันครับเข้ามาทำภาพให้สวยขึ้นระบบการเล่นดูดีขึ้นคล้ายๆกับ Genshin Impact นั่นเองครับซึ่งคุณสามารถโหลดไปได้เนาะและถ้าใครเข้าไปเล่นแบบ Google Play ระบบ Android นะครับคุณสามารถเติมเงินไปได้ครับแต่นะฮะเมื่อเกมเปิดจริงๆหลังช่วงสงกรานต์เป็นต้นไปครับเขาจะทำการคืนเงินทั้งหมดเข้าไปสู่กระเป๋าของคุณครับเพราะฉะนั้นใครอยากทดลองอยากเติมเงินส่วนไหนตอนนี้เป็นเบต้าเทสทดลองให้เต็มที่ครับแต่ถ้าเกิดใครเล่นแบบ PC Windows ระบบนี้ยังไม่รับรองการจ่ายเงินผ่านทาง Windows นะครับคุณต้องไปเชื่อมต่อกับ Android แล้วก็ลองเติมเงินเข้าไปครับเรื่องราวของระบบตัวเกมนะครับก็จะคล้ายๆกับ Genshin เนาะเป็นแบบกึ่งโอเพนเวิลด์นะครับที่จะมีดันเจี้ยนต่างๆมีหอคอยมีระบบเรทแล้วก็อารีนาให้คุณเข้าไปต่อสู้ได้ครับและถ้าใครใช้เล่นแบบคอมพิวเตอร์นะครับคุณต้องไปดาวน์โหลดไฮป์เกมเพลเยอร์ก่อนนะครับหลังจากนั้นถึงอินสตอลตัวเกมเข้าไปแล้วค่อยเปิดเล่นได้ครับและหลังจากนั้นเมื่อโหลดขึ้นมาครับคุณสามารถล็อกอินผ่านทั้งทาง Google Hive ID แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับที่หน้าจอก่อนเข้าเกมครับทางด้านล่างคุณสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการเข้าร่วมเล่นเกมได้เนาะมาดูกันในส่วนของตัวเกมบ้างครับเมื่อคุณเล่นผ่านระยะเวลาหนึ่งแล้วฮะจะมาถึงในแมปถัดมานะครับระบบต่างๆจะเปิดเพิ่มเติมให้มากขึ้นครับมุมบนซ้ายมือครับรูปสมุดต่างๆเนาะก็คือภารกิจประจำวันภารกิจประจำสัปดาห์ครับให้คุณสามารถทำภารกิจต่างๆและมารับรางวัลตรงนี้ได้ครับส่วนของรูปหนังสือนะฮะก็คือบทบันทึกการประจนภัยต่างๆครับให้คุณสามารถมาเคลียร์รางวัลเป็น achievement นั่นเองนะทำครบ10อันจะมีรางวัลในการเคลียร์ทางด้านล่างนะครับนอกจากนั้นยังมีดันเจี้ยนประจำพื้นที่แล้วก็เนื้อเรื่องของมอนสเตอร์ด้วยครับรูปกล่องของขวัญครับก็คือรางวัลในการล็อกอินครับเมื่อคุณเข้ามาเนี่ยจะมีล็อกอินเป็นรายนาทีต่อวันด้วยครับรวมไปถึงกิจกรรมล็อกอินวันนั้นๆฮะถ้าทำสำเร็จก็มีสิทธิ์ได้รับคัมภีร์ต่างๆให้ไปเปิดกล่องกระชับองกันอีกนะอันนี้ผมสำเร็จนี่บันทึกกองกำลังแล้วนะมารับรางวัลตรงนี้ก่อนนะฮะเนื้อเรื่องที่15นะครับแถบเมนูทางขวาบนครับไอ้รูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ฮะเมื่อคุณเปิดขึ้นมาครับจะมีเมนูต่างๆให้คุณสามารถเข้าไปเลือกได้ครับอันดับแรกที่ผมจะพาคุณไปดูก็คือส่วนของซัมมอนเนอร์ครับไอ้ปุ่มสีม่วงๆตรงนี้นะกดเข้ามาครับคือตัวละครของเรานั่นแหละฮะมิชชั่นต่างๆเมื่อคุณเล่นผ่านระยะเวลานึงครับเขาจะมีอาวุธธาตุเพิ่มเติมมาให้คุณสามารถมาสวมใส่ได้ครับทางฝั่งขวามือนะผมมีธาตุน้ำแล้วก็ธาตุลมแล้วนะครับรูปกระเป๋าของด้านล่างคุณสามารถกดมาได้ครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆสามารถมาเลือกใช้สวมใส่ได้นะแสดงว่าตัวละครของคุณสามารถเปลี่ยนธาตุได้นะครับตอนนี้ปลดแค่2ธาตุเนาะธาตุไฟธาตุแสงกับธาตุมืดยังไม่ปลดออกมานะครับแถบทางฝั่งซ้ายครับปุ่มของสกิลนะฮะก็จะมีสกิลตามแต่ละธาตุนั้นเนาะสามารถมากดดูได้นี่โอ้โหยิงสายฟ้าออกไปนะแล้วก็มุมล่างขวานะครับมีการอัพเลเวลสกิลด้วยนะครับกดเข้ามาอีกทีนึงครับคุณจะเห็นว่าธาตุต่างๆครับไฟน้ำลมแสงมืดสามารถอัพสกิลแต่ละสกิลของแต่ละธาตุได้เช่นเดียวกันครับมุมล่างซ้ายล่างขวามีปุ่มสกิลติดตัวกับสกิลเสริมเนาะถ้าใครอยากจะอัปเกรดครับคลิกเข้ามานี่แล้วกดรับสกิลทางด้านล่างนะฮะเพื่อจะทำการอัปเกรดสกิลนั้นออกไปครับเพื่อไปใช้งานเนาะมาลองมาศึกษาตัวละครของคุณก่อนแล้วกันครับว่าสกิลแต่ละสกิลเป็นอย่างไรบ้างฮะนอกจากตัวซัมมอนเนอร์ของคุณครับยังมีส่วนของมอนสเตอร์ด้วยนะฮะมาดูข้างล่างนะครับมอนสเตอร์ตัวนี้เนาะอันนี้ผมเปิดกล่องกระชับองมาแล้วบางส่วนนะครับก็คือตัวละครที่ผมใช้นี่แหละฮะฝั่งขวาครับฝั่งของการจัดทีมกดมาทีนึงครับคุณสามารถเลือกตัวมอนสเตอร์เข้าไปร่วมรบได้3ตัวละครครับตอนนี้ผมจัดทีมมาแล้วเนาะก็กดที่ตัวละครครับนี่ตัวนี้นะมันก็จะหายไปครับก็มาจัดเลือกใหม่ได้นะฮะ
ผมก็เลือกวัคคิรีตัวนี้นะตามระดับดาวแล้วกันเนาะแล้วกดตกลงครับก็จะเห็นว่านี่3สาว3แม่นางนี้ก็จะมาเคียงข้างออกไปร่วมรบครับในหน้าจอของมอนสเตอร์ครับนอกจากไอตัวจัดทีมแล้วยังทำอะไรได้อีกครับยังสามารถมาเพิ่มพลังได้ครับก็คือการอัพเลเวลของตัวละครครับหาไอตัวไอกล่องสีฟ้าตัวนี้นะเพื่อมาอัพเลเวลครับเนี่ยผมกดเข้ามาเลยนะครับเลเวล12และกดเพิ่มพลังตรงนี้นะฮะตัวละครคุณก็จะเลเวลอัพครับพลังการต่อสู้ก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาครับนอกจากนั้นครับยังมีส่วนของสกิลที่สามารถมาอัพได้อีกทั้ง3ตัวนะและฟังก์ชันการได้รับมาของมอนสเตอร์ฮะกดมาที่เมนูที่ท่านซัมมอนตรงนี้นะครับคือหน้าจอของการเปิดกล่องกาชาปองครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาตอนแรกครับอันนี้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยผมมีอยู่4แถบนะแต่เดี๋ยวผมจะให้คุณดูในคลิปที่ผมไปเปิดแล้วช่วงแรกครับเขาจะมีตัวที่การันตี5ดาวกับ4ดาวให้คุณมาครับนั่นก็คือการซัมมอนแบบ12ครั้งครับที่จะเปิดขึ้นมาถ้าคุณได้ตัวละครที่ไม่ถูกใจสามารถกดรีใหม่ได้ครับได้ทั้งหมด12ครั้งแต่ถ้าเกิดว่ารีใหม่ไปแล้วเนี่ยจะไปย้อนเอาครั้งก่อนหน้านี้ไม่ได้แล้วนะครับต้องกดยืนยันไปเลยนะจะรีใหม่ก็รีแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบในเซตนั้นๆก็กดคอนเฟิร์มเพื่อรับตัวมอนสเตอร์ตัวนั้นมาครับและส่วนของแท่นซัมมอนตรงนี้นะฮะที่เป็นซัมมอนแบบตัวละครตัวเดียวนะก็มาดูอัตราซัมมอนได้ครับทางด้านขวานะฮะเรียกว่า5ดาวเนี่ยอัตราได้ซัมมอนก็คือ 2% เท่านั้นครับเรียกว่าน้อยมากๆนะฮะมีม้วนสีทองนี่เนาะแล้วก็มีอีเวนต์ปัจจุบันนี้ก็คือโอกาสเพิ่มซัมมอนพยาวานอนครับซึ่งอัตราซัมมอน5ดาวยังรวมอยู่ที่ 2% ครับแต่ตัวพยาวานอนที่เป็นธาตุลมเนี่ยอยู่ที่ 0.6% ก็เรียกว่าเพิ่มจากตัวอื่นนะเดี๋ยวผมลองไปเปิดแบบนี้ดูแล้วกันดูซิว่ามันเกลือขนาดไหนนะครับซัมมอนแบบสีทองนะไปดูซิลงมาตัวนี้น่าจะประมาณสัก3ดาวแล้วกันนะน่ะเป็นเทลฮาวนะครับ3ดาวม้วนถัดมาครับเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นตัว5ดาวมันจะแวบๆออกมานะถ้าเป็นอย่างนี้น่าจะเกลือนะฮะออกมาตัวที่2ครับก็อย่าง3ดาวสลาเมนเดอร์นะครับถ้าซัมมอนถัดไปเนี่ยผมต้องใช้ผลึกสีแดงและ300หน่วยผมกลับมาแล้วกันนะครับซัมมอนธรรมดาก็จะมีอีเวนต์อยู่นะฮะแล้วก็อัตราการซัมมอนโอกาสได้รับสูงสุดก็คือ4ดาวครับอยู่ที่ 1% เท่านั้นฮะนอกจากนั้นครับที่ใช้ม้วนคัมภีร์เปิดครับยังสามารถใช้ชิ้นส่วนตัวละครที่คุณหามาได้จากภารกิจต่างๆครับมาเปิดชิ้นส่วนตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ใช้ในการอัพค่าพลังตัวมอนสเตอร์ของคุณครับแถบด้านบนครับก็มีการแจ้งเตือนเนาะแล้วก็แถบหน้าของกระเป๋าครับที่คุณสามารถมีวัตถุดิบแล้วก็อาวุธอุปกรณ์ต่างๆเอามาสวมใส่ให้ตัวละครคุณเก่งขึ้นครับทีนี้การเล่นเกมครับมุมบนซ้ายมืออันนี้คือแตะเพื่อรับเควสนะคุณสามารถแตะแล้วก็ออโต้รับเควสได้เลยนะครับแล้วตัวละครมันจะวิ่งไปอ๋ออีกอย่างนึงนะฮะก่อนที่จะไปวิ่งเควสเนาะทางแถบด้านล่างครับมีพาหนะนะฮะให้คุณสามารถมาลองใช้ได้คุณผ่านภารกิจมันจะให้ตัวเจ้าหมีตัวนี้นะครับมาให้คุณขี่ได้ไป2วันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องซื้อเนาะแล้วก็การขึ้นไปขี่หมีมุมฝั่งซ้ายนะครับกด F7 นะฮะถ้าใครเล่นในคอมพิวเตอร์นะก็สามารถขี่แล้วก็จะทำให้การวิ่งได้เร็วมากขึ้นครับผมไปรับเควสกับโจชัวนี่ก่อนแล้วกันนะภาพค่อนข้างสวยนะครับเรียกว่าคล้ายๆกับเกชินอิมแพคเหมือนกันเนาะไปคุยโจชัวซิโจชัวให้เราทำอะไรฮะให้ไปคุยกับสกาเลตต่อเป็นการวิ่งออกไปเนาะยังมีส่วนหนึ่งครับฝั่งทางด้านซ้ายนะครับฝั่งจู่โจมนะฮะเมนูทางด้านซ้ายเนี่ยเมื่อกดเข้ามาครับก็จะมีมอนสเตอร์ให้คุณสามารถลงไปทำภารกิจต่างๆแล้วก็ดรอปมาเป็นอาวุธอุปกรณ์ต่างๆได้ครับใน1วันสามารถเข้าได้2รอบนะครับแต่ผมเข้าไปแล้วเนี่ยช่วงแรกมันค้างนะมันฟรีซไปนะครับก็ลองดูก่อนว่าเขาจะแก้ไขบั๊กตรงนี้หรือเปล่านะฮะแล้วก็อนาคตนี่จะมีท้าทายหอคอยแห่งนภาคุณเข้าไปต่อสู้ได้นะครับฟังก์ชันอื่นๆจะเปิดเพิ่มเติมมากขึ้นเมื่อเลเวลของคุณสูงมากขึ้นด้วยครับอีกอย่างนึงนะครับถ้าใครที่หลงทางนะครับมุมบนซ้ายมือนี่มีปุ่มแผนที่นะครับกดมาตรงนี้ได้เลยกดขยายหน่อยครับแล้วก็กดที่ชื่อนี่ร้านค้าชุดนะฮะเขาจะวิ่งอัตโนมัติไปหา NPC ตัวนั้นครับแต่ถ้าคุณอยากดูแผนที่กดรูปเข็มทิศตรงนี้นะฮะกดตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นแผนที่มาครับว่าตอนนี้คุณอยู่ตรงไหนแล้วนะครับเนี่ยมันจะขยายมาแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมกดวิ่งไปเนี่ยฮะไปหมู่บ้านกอบลินหน่อยแล้วกันนะครับกดไปฮะมันก็จะวิ่งไปเลยครับแต่ถ้าใครอยากวาร์ปเร็วๆกดเทเลพอร์ตจ่ายเงินครับตัวละครคุณจะเทเลพอร์ตไปทันทีครับเมื่อออกมาครับคุณจะเห็นว่ามีศัตรูอยู่ตรงนี้นะฮะคุณสามารถมากดตัวปุ่ม M ครับหรือรูปดาบมุมขวาล่างนี้นะมันจะทำการต่อสู้โดยอัตโนมัติครับ
ก็ระบบเป็นออโต้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากต่อสู้อัตโนมัติหรือลงดันเจี้ยนต่างๆที่เขาให้บังคับมือเองก็สามารถมาบังคับได้นะครับกด1 2 3 4ปุ่มช็อตคัทก็ได้ครับหรือว่าจะมาคลิกที่ปุ่มเพื่อทำการรายเวทต่อสู้กับมอนสเตอร์ได้เหมือนกันครับระบบเบื้องต้นของตัวเกม Summoner Chronicle ก็ประมาณนี้นะฮะให้คุณสามารถไปต่อสู้ได้แล้วก็ภาพค่อนข้างสวยงามนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมจะอัพคลิปให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นะแล้วก็ฟังก์ชันของ NFT ตัวเหรียญโทเค็นจะมาแบบไหนอันนี้เรายังไม่รู้นะฮะยังไม่มีข่าวประกาศออกมานะเกมมีให้ทดสอบไปจนถึงวันที่14วันสงกรานต์นั่นเองครับเมษายนนะหลังจากนั้นครับตัวเกมจะเปิดจริงๆเราค่อยมาดูกันอีกทีว่าตัวเกมสามารถทำเงินได้ขนาดไหนแต่แน่นอนฮะณปัจจุบันนี้เกมเล่นค่อนข้างสนุกเหมือนกันเนาะเดี๋ยวลองไปดูกันทีละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยละกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ